สวัสดีครับลายมือปฏิรูปตอนที่56นะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องวิธีการหาหุ้นส่วนในการทำธุรกิจเราจะดูว่าหุ้นส่วนนั้นจะมีความคิดความอ่านต่างๆใกล้เคียงกันหรือไม่จะหรือจะขัดแย้งกันจนทำให้หุ้นส่วนนั้นไปต่อไม่ได้ก็เลยตั้งชื่อว่าหุ้นส่วนจะพาพังหรือพารวยก็ดูวิธีการหาหุ้นส่วนนั่นเองครับวิธีการที่เราจะดูหุ้นส่วนก็ดูจากลายมือนี่แหละครับจะมีวิธีการดูกันอย่างง่ายๆเลยนะครับโดยที่เราจะพิมพ์มือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงไปก่อนหมายถึงคนที่จะมาเป็นหุ้นส่วนกันนะครับจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้หญิงกับหญิงเป็นหุ้นส่วนกันก็ได้ชายกับชายเป็นหุ้นส่วนกันก็ได้หรือหญิงกับชายเป็นหุ้นส่วนกันก็ได้แล้วแต่เราจะพิมพ์มือใดมือหนึ่งลงไปก่อนแล้วพิมพ์อีกมือหนึ่งเมื่อพิมพ์แล้วเนี่ยเราจะมาทาบกันเอามาทาบกันเมื่อทาบแล้วเราจะดูว่าถ้าหากว่าข้างบนนี้ตรงกันข้างบนตรงกันเอาเส้นใจมาทับกันก่อนอันดับแรกเอาเส้นใจนี้มาทับกันก่อนเมื่อทับเป็นเส้นเดียวกันเราจะมาดูเส้นสมองว่าเส้นสมองนั้นจะทับเป็นเส้นเดียวกันหรือไม่ถ้าหากว่าเส้นใจทับกันแล้วเส้นสมองก็เป็นเส้นเดียวกันต่อกันเหมือนเป็นบุคคลคนเดียวกันลักษณะเช่นนี้ถือว่าคนคนนั้นจะสามารถเข้าหุ้นเข้าส่วนกันได้จะมีการปรึกษาหารือกันแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันบ้างด้วยความคิดความอ่านต่างกันบ้างแต่จะเล็กน้อยมากคู่นี้จะสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ด้วยดีไม่ถึงกับแตกหักนั่นเองครับแต่ถ้าคนที่จะมาเป็นหุ้นส่วนกันแล้วพิมพ์มือแล้วเนี่ยเอามาทาบกันเอาเส้นใจข้างบนเนี่ยให้เท่ากันให้เท่ากันก่อนเมื่อเส้นใจข้างบนเท่ากันเท่ากันแล้วมาดูเส้นสมองเส้นสมองเส้นสมองของคนแรกมาตรงนี้อีกคนนึงอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมอีกคนนึงมานี่อีกคนนึงห่างกันเกือบ2มิลลิเมตรถ้าลักษณะเช่นนี้ความคิดต่างๆจะไม่ค่อยใกล้เคียงกันอุปนิสัยใจคอไม่ค่อยใกล้เคียงกันตอนแรกอาจจะคบกันได้เพียงผิวเผินแต่พอมาทำงานใกล้ชิดกันจริงๆแล้วถ้ามีข้อขัดแย้งกันจะหาข้อสรุปไม่ได้ต่างคนต่างคนละทิศละทางจะหาทางประนีประนอมกันยากมากหุ้นส่วนก็จะพังเสียก่อนที่จะไปรวยนั่นเองครับจริงอยู่บางคนเนี่ยมีลักษณะที่จะร่ำรวยได้ในการทำธุรกิจแต่ถ้ามาเจอหุ้นส่วนอย่างนี้จะพังเสียก่อนที่จะไปสู่ความสำเร็จนั่นเองครับในการดูหุ้นส่วนในทางธุรกิจนั้นเราจะดูที่มือขวานะครับนี่เป็นมือขวานี่เป็นมือซ้ายบางท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะนี่มันจะขวาได้ยังไงเหมือนจะเป็นซ้ายลักษณะของการพิมพ์นั้นอันนี้เป็นมือขวาใช่ไหมครับเวลาเราพิมพ์ปุ๊บเราจะพิมพ์อย่างนี้พอพิมพ์ภาพติดปั๊บเนี่ยนี่เป็นมือขวาพอพิมพ์แล้วเนี่ยถ้าเราดูเหมือนจะเป็นมือซ้ายจริงๆแล้วมือนี้จะเป็นมือขวานะครับดังนั้นเราจะดูที่มือขวาเป็นหลักในการดูหุ้นส่วนธุรกิจเมื่อพิมพ์มือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงไปแล้วเราก็จะมาพิมพ์ของอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเอาไปทาบกันตรงนี้เป็นเส้นใจนะครับตรงนี้เป็นเส้นสมองเมื่อพิมพ์อีกฝ่ายหนึ่งแล้วเอามาทาบกันเอาเส้นใจเนี่ยมาให้เป็นแนวเดียวกันก่อนให้มาเป็นแนวเดียวกันด้านล่างให้ตรงกันด้านบนก็ให้ตรงกันเมื่อเส้นใจเป็นแนวเดียวกันแล้วเป็นเส้นเดียวกันคราวนี้มาดูเส้นสมองเส้นสมองอีกคนหนึ่งมาตรงนี้อีกคนหนึ่งเนี่ยห่างกันประมาณ2มิลเลยไหมครับเส้นสมองอีกคนอยู่นี่เส้นสมองอีกคนอยู่นี่นะครับคราวนี้เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยห่างกันมากเนี่ยแสดงว่าค
ความคิดความอ่านต่างๆจะแตกต่างกันมากอุปนิสัยใจคอจะแตกต่างกันมากระยะแรกไม่เป็นไรพอระยะต่อๆไปแล้วมีปัญหาก็จะไม่สามารถที่จะสรุปและลงเอยกันได้จะมีความขัดแย้งต่างคนต่างคิดจะไม่โอนอ่อนผ่อนปลนกันดังนั้นธุรกิจก็จะไปแตกหุ้นส่วนจะไปแตกกันเสียกลางคันไม่ทันที่จะไปถึงความร่ำรวยที่กำลังรออยู่นั่นเองครับดังนั้นการหาหุ้นส่วนในทางธุรกิจก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันที่จะทำให้เราสะดุดหรือจะไปได้ดีในการมีหุ้นส่วนและทำธุรกิจร่วมกันนะครับอาจารย์พงศ์พีระนัทอยู่ที่พิษณุโลกนะครับรับดูทั้งทางไลน์และดูด้วยตนเองที่พิษณุโลกนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาตาม ID ไลน์นี้และเบอร์โทรนี้นะครับ